1ผลิตภัณฑ์ไทยนะครับของเรานะฮะก็คือเรือบุญฮะสมุนไพรเป็นน้ำหอมจากสมุนไพรดอกไม้ครับวันนี้เราก็อยู่ที่นี่อ่ะฟอล่าหอมมากเลยนะครับมีอะไรกันบ้างครับอยากให้แนะนำก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกับแบรนด์เรือบุญกันก่อนนะคะแบรนด์เรือบุญเนี่ยมีจุดเริ่มต้นจากการที่ไปทำบุญบริจาคในงานพระราชพิธีในหลวงรัชกาลที่ 9ที่ไปกราบพระบรมศพค่ะทางเราได้ทำเครื่องหอมจากดอกไม้4กลิ่นนะคะไปแจกในงานปรากฏว่าผลตอบรับดีมากจนมีคนสั่งให้ช่วยผลิตขายได้ไหมก็เลยเกิดเป็นแบรนด์เรือบุญขึ้นมาค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์เลยจะเป็นเครื่องหอม4กลิ่นที่ทำจากดอกไม้ไทยค่ะช่วยหลับสบายส่วนดอกไม้ช่วยคลายเครียดค่ะสมุนไพรเนี่ยโล่งจมูกแล้วก็อาหารไทยเนี่ยคือแก้ง่วงเลยอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์เครียดไหมครับคือเครียดได้ตั้งนานเลยเครียดเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ผมอ่ะเป็นคนใช้กระทะใบใหญ่ใช่ไหมแล้วมันปวดหลังอายุเนี่ยมีไหมแบบแก้ปวดแบบขอแบบตึ๊กๆเลยอ่ะเอาแบบว่าปื้ดๆเลยเนาะใช่แบบแรงๆเลยอ่ะแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะน้ำมันเย็นดอกไม้ตัวนี้เป็นตัวที่พัฒนาสูตรมาจากตัวยาดมดอกไม้เลยใช้สกัดใช้1หยดเด่นได้30นาทีแก้ปวดบ่าคอบ่าไหลออฟฟิศซินโดรมไมเกรนกลุ่มคนที่นอนไม่หลับอ่ะเดี๋ยวลองให้เชฟได้ทดลองสักนิดเนาะได้ค่ะใช้1หยดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนะเอา2มือถูกันนะคะคุณพี่ได้เลยค่ะน้องรักฟาร่าเราไหมลูกได้สองมือถูแล้วทาคอได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวสบายทาเลยเดี๋ยวเหมือนแบบสดชื่นเราเพิ่มฟองนมเลยค่ะเราจะเขาแบกกระทะใบใหญ่เลยค่ะเราจะได้กลิ่นของดอกไม้ไทยอย่างแบบว่าเราเครียดจากการทำงานทาแล้วแบบเหมือนได้สปาติดตัวเลยค่ะใช่นะครับต้องบอกว่ามีที่นี่ที่เดียวนะครับคุณผู้ชมนะครับที่มาเที่ยวงานนะครับฉลองกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยสมโภช241ปีเนี่ยนะครับต้องมาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับพระนครนะครับคุณจะได้เรียกว่าได้ซื้อเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือซีพอร์ตของเราหลากหลายชนิดเลยนะครับแล้วก็เครื่องหอมนี้ก็อยู่ที่นี่ด้วยเครื่องหอมเรือบุญนะครับชอบไหมครับชอบค่ะเชิญชวนคนมาเที่ยวงานหน่อยสิค่ะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนเที่ยวงานใต้ร่มพระบารมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25เมษายน2566ณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครโรงละครแห่งชาติอย่าลืมมาเที่ยวงาน